ธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถาน7แห่งโครงการธรรมยาตราปีที่10ออนไลน์วันนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาต้อนรับพระธรรมยาตรานะคะแค่ท่านเดินเข้ามานะคะน้ำตานี่แบบมันไหลออกมาเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะรู้สึกปลื้มมากอยากให้มีการต้อนรับนะคะทุกๆปีค่ะเพราะว่าแค่เห็นชายจีวร นะคะคือผ้าเหลืองของท่านแล้วพระท่านได้ห่มดองของผ้าได้สง่างามด้วยอะค่ะอยากจะให้ผู้ที่ยังไม่เห็นนะคะอยากได้มาเห็นถ้าท่านใดได้พบเห็นนั้นที่ฉันเชื่อว่าเขาจะเป็นบุญตัวแล้วก็ติดตามตัวของเขาไปทุกภพทุกชาติเลยนะคะการที่เราจะมาเป็นชาวพุทธเราต้องปฏิบัติตามแล้วก็ทำตามแล้วก็บูชาธรรมท่านทำที่ท่านได้ที่เราเพราะฉะนั้นโอกาสที่มีบุญมาให้เราแล้วนะคะอยู่ที่ทุกท่านจะขวายคว้านะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะสาธุค่ะนะคะได้เปิดโอกาสให้กับพวกเราสาธุชนนะคะได้เข้ามารับบุญใหญ่นี้ตั้งใจเลยค่ะว่าวันนี้ต้องมาให้ได้แล้วก็มาตั้งแต่บ่ายโมงอะค่ะจนกระทั่งตอนนี้นะคะพระอาทิตย์กำลังตกดินแต่ความสว่างทางใจอะค่ะความปลื้มทางใจนะคะก็ไม่มีวันหมดแล้วก็จะหยุดจะอยู่ในใจก็เห็นอนุภาพที่ทำให้ชีวิตนี้พลิกนะคะชีวิตพลิกเลยทั้งคุณพ่อก็เลิกเหล้าสูบบุหรี่มา 20-30 ปีแล้วค่ะก็ทำให้สุขภาพร่างกายดีใช่ไหมแข็งแรงไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลทำบุญไปเนี่ยก็เห็นผลคือมันชีวิตมันพลิกอะค่ะเห็นผลบุญหลายๆอย่างก็ขอเรียนเชิญนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่อยู่ทั่วโลกเลยนะคะมาเอาบุญใหญ่นี้กันนะคะจะได้มีกระแสที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่อะค่ะแล้วก็รอดพ้นปลอดภัยนะคะกระแสบุญก็จะคุ้มครองโลกนี้อะค่ะเดินแบบสำรวมมากแล้วก็เป็นระเบียบมากทุกท่านเดินมองเหมือนท่านทุกรูปเลยว่าเดินแบบตึกกลางมากเลยค่ะไม่มีหลอกแหลกหรือว่ามองซ้ายมองขวาจะเดินทำสมาธิไปในตัวทุกวันนี้บอกตรงๆว่าการดำรงชีวิตอยู่ใจจะตึกถึงหลวงปู่ตลอดดังนั้นการที่ว่าเรามาต้อนรับพระธุดงค์หรือว่าพระธุดงค์ท่านเดินบูชาธรรมหลวงปู่เราเห็นเราก็ปลื้มไปอยู่แล้วเพราะหลวงปู่จะอยู่ใจเราตลอดอยู่แล้วนะคะการที่ออกไปเดินข้างนอกผู้คนจะได้เห็นได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาว่าศาสนาของเราก็ยังมีพระที่บวชมากมายทุกคนจะได้เห็นจะได้ไม่ลืมพุทธศาสนาที่ประจำประเทศไทยอยู่นะคะปลื้มใจมากครับเพราะทราบว่าหลวงปู่เป็นมหาปูชนียาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจุดเริ่มต้นให้มีคุณยายมีหลวงพ่อมีพระธรรมกายนะครับแต่เนื่องจากปีนี้มีช่วงนี้มีโควิดใช่ไหมครับก็เลยมาเดินในส่วนที่รำลึกถึงท่านที่ภายในวัดพระธรรมกายแต่รำลึกถึงอนุสรณ์สถานท่านทุกอย่างก็ดีใจครับยังคิดว่าถ้าไม่มีโควิดแล้วไม่มีอุปสรรคอะไรคงจะได้เห็นลักษณะเหมือนธุดงค์ธรรมชัยอีกสักครั้งในอนาคตต่อไปนะครับนอกจากเป็นบุญของชาวโลกแล้วก็ของเราแล้วก็มันเป็นการประกาศคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้คนที่ไม่รู้ได้รู้เลยครับส่วนคนที่รู้เนี่ยเขาก็ซาบซึ้งอยู่แล้วว่าหลวงปู่ท่านมีพระคุณมาก